าหนึ่งพานุวัฒน์ก๊อตสุดที่รักชีสเค้กจริยาแบงค์เส้นเล็กนำทีมนักแสดงศิลปินร่วมเดินพรมแดงมายาทีวีอวอร์ด2023ปิดฉากลงอย่างสวยงามสำหรับงานประกาศรางวัลมายาทีวีอวอร์ดประจำปี2023ซึ่งเป็นงานประกาศผลรางวัลบันเทิงที่จัดโดยนิตยสารมายาชาแนลซึ่งงานนี้อาจารย์หนึ่งพานุวัฒน์พาศิลปินซุ้มมาดามของมาดามจัสตินรวมงานเดินพรมแดงเสริมทับความปังพร้อมอัปเดตผลงานซีรีส์ภาพยนตร์ซึ่งงานนี้จะปังขนาดไหนไปฟังกันเลยค่ะอาจารย์หนึ่งควงน้องนักแสดงใช่คุณมาดามมาร่วมเดินแสดงจะติงเข้ามาด้วยกันสิมาร่วมเดินแสดงรู้สึกไงจริงๆแล้วเนี่ยคืองานเนี้ยงานมายาเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าเพอร์เฟคมากๆเลยและเป็นงานของคนวงการบันเทิงนะครับฉะนั้นถือว่าคนที่เป็นคนวงการบันเทิงหรือทำงานเกี่ยวกับด้านบันเทิงเนี่ยจะต้องมาให้ได้ใช่ครับก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้รับเชิญมาในงานนี้นะครับก็จะมีผลงานร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครกับซุ้มมาดามด้วยนะครับแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีภาพยนตร์แล้วก็จะมีเพลงด้วยที่จะออกมาใหม่นะครับเร็วๆนี้ในซุ้มมาดามก็คือครบจบที่อาจารย์จริงๆเนี่ยซุ้มมาดามต้องบอกว่าเป็นซุ้มที่สานความฝันให้กับน้องๆทุกคนที่อยากจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงโดยมีพี่ๆนะฮะอาจจะเฉพาะก๊อตอย่างเงี้ยตัวหลักอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นอาจารย์เนี่ยร่วมงานกับก๊อตเป็นประจำแล้วก็นักแสดงน้องๆทุกๆคนด้วยนะฮะแต่อยากจะฝากไว้อีกเรื่องนึงก็คือซีรีส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นทางช่อง3พาร์ทนะฮะก็เป็นซีรีส์ที่เป็นคอมเมดี้น่ารักน่ารักนะฮะเรื่องอะไรคะพี่ชายท้ายซอยครับผมก็คือเรื่องนี้ก็มีก๊อตมีก๊อตเป็นตัวหลักด้วยนะครับมีพีมีจังเดี๋ยวรอบๆตัวนะฮะเต็มไปหมดเลยอาจารย์ต้องการกับน้องก๊อตเป็นยังไงบ้างคะเหมือนก๊อตมาเล่นถ้าอาจารย์มีภาพยนตร์มีซีรีส์คือก๊อตได้เล่นทุกเรื่องของอาจารย์เลยมันแน่นอนคนพิเศษก็ต้องได้เล่นทุกเรื่องจริงน้อยใจไหมคะอาจารย์อะไรคะคนอื่นจะน้อยใจไหมคะคนอื่นจะน้อยใจไหมไม่รู้ต้องสร้างผลงานก่อนนะฮะส่วนใหญ่อาจารย์ก็คือจะเป็นผู้จัดอย่างเดียวจริงๆคือผมเนี่ยทำหลายอย่างนะฮะเป็นผู้จัดด้วยนะครับแล้วก็แสดงเองด้วยนะครับแต่งานหลักๆก็มีนะฮะคือวงการบันเทิงเนี่ยเป็นงานที่เรารักแล้วเราชอบอยู่แล้วนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยเราก็จะมีงานที่เราไปดูฮวงจุ้ยด้วยไปดูฮวงจุ้ยกับนักธุรกิจต่างๆด้วยครับอย่างน้องๆที่อยู่ในซุ้มมาดามต้องดูฮวงจุ้ยเขาด้วยมั้ยคะอาจารย์แค่งโหเฮงก็กินขาดแล้วหล่อทุกคนสวยทุกคนนะต้องบอกแบบนี้แล้วอย่างดึงเชฟเทคเนี่ยไอดอลตัวท็อปของเมืองไทยมาร่วมงานเป็นไงบ้างคะอันนี้ต้องบอกว่าน้องเก่งมากนะคะแล้วน้องก็ยังคงสภาพความสวยเอาไว้ตราบนานเท่านานความสวยของน้องทําให้กินขาดนะฮะมาเล่นกับเรายิ่งถ้ามีซีรีส์ต้องมีชิคเค้กอยู่ไหมถูกต้องถ้ามีซีรีส์ต้องมีชิคเค้กถ้ามีหนังภาพยนตร์ต้องมีกลุ่มเราสุดยอดอย่างก๊อตครับผมเป็นตัวหลักของอาจารย์แล้วคุณยังไม่น้อยใจหรอครับคนอื่นไม่น้อยใจหรอกคือก๊อตเป็นตัวหลักแต่เป็นเมนคอมเมดี้หลักดีกว่าเพราะไม่อยากเล่นบทพระเอกเนี่ยเพราะเราหน้าสู้เขาได้เหรอเนี่ยหน้าสู้เขาหน้าสู้เขาเดี๋ยวที่ไม่เล่นบทพระเอกเพราะว่าเป็นพระเอกของใจเนี่ยกำลังจะทำเรื่องใหม่ที่มีพี่เค้กมาด้วยเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดมีเพื่อนแต่ว่าที่นี่คือหาเพื่อนที่หักเหลี่ยมโหดพี่เค้กอยู่ไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้อย่างเค้กนะครับพอเราแบบมาทำงานออนไลน์เต็มตัวยังมีเวลาแบบมาเล่นกับอาจารย์หนึ่งไงล่ะครับก็มีค่ะยังไงก็ต้องแบ่งเวลามาให้อยู่แล้วน่ารักที่สุดเพราะเป็นงานที่เราแบบชอบค่ะแล้วก็ทำแล้วมันสนุกท้าทายได้เจอคนเยอะๆได้เจอเพื่อนๆพี่ๆด้วยจริงๆปั้นน้องๆเยอะขนาดนี้อาจารย์มีเวลาไปทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของการตรวจคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีครับผมเราแยกแยะเวลาได้ฮะอันนี้มันเป็นความสุขต้องบอกว่าเติมเต็มนะฮะวงการบันเทิงนะครับส่วนอันนั้นเป็นงานที่เราก็ชอบอีกงานนึงเป็นงานหลักนะฮะที่เราทำอยู่แล้วตั้งแต่แรกครับผมฉะนั้นเราแบ่งเวลาได้นะครับลูกสาวค่ะเป็นยังไงคะมาอยู่กับอาจารย์เนี่ยตื่นเต้นมากเลยค่ะก็พี่ทุกคนเฟรนลี่มากเลยค่ะสวยทุกคนหล่อทุกคนเลยคำพูดดีค่ะไอ้อย่างแฟงเห็นบอกว่าที่กำลังจะมีโปรเจกต์เพลงเกิดขึ้นนี่คืออาจารย์หนึ่งร่วมเป็นสปอนเซอร์ของเราด้วยไหมครับน่าจะทำร่วมกันครับครับผมน่าจะทำร่วมกันก็จะเป็นคนสนับสนุนด้วยค่ะวิพูดไปหมดเลยเหรอคือแอบได้ยินกลิ่นอายของเพลงแล้วต้องบอกทุกๆคนเลยว่าเพลงนี้นะถ้าเปิดตัวออกมาปังและดังแน่นอนโดยเฉพาะอุ้ไปก่อนดีกว่าต้องไปดู MV ด้วยนะรับรองว่าสะดุ้งกันทุกคนแน่นอนนะฮะคืออย่างอาจารย์สนับสนุนทุกคนเห็นบอกว่าอาจารย์ก็จะทำเพลงของตัวเองด้วยใช่ครับแต่เป็นเพลงรักเพลงแบบอิงๆหน่อยช่วงนี้รู้สึกอินเลิฟไม่ใช่แอบบอกเองอะไรคะชีวิตจริงมาทำเพลงอะไรคะอาจารย์คือชีวิตจริงเราก็อยากสมหวังบ้างอะเนาะใช่ไหมแต่ไม่ได้เอานักแสดงมาเป็น
อันนี้ก็ไม่รู้นะฮะไปลองพิสูจน์ไอเดียก๊อฟยังไงจ้าแต่ว่าโครงการเพื่อแลกหักในหมวดของพี่แค่ยังมีนะยังมีใช่ฮะยังมีเอ๊ะไม่ถามถึงความสวยฉันบ้างเลยเหรอช่วงเนี้ยการสวยขึ้นจำทำอะไรมาขอบคุณค่ะคือที่สวยขึ้นเนี่ยประเด็นเลยนะผอมลงด้วยผอมลงด้วยคือหนึ่งคือเราอะออกกองตลอดแล้วเราออกจอตลอดแล้วเห็นแล้วว่าอุ๊ยตายแล้วทำไมเราอ้วนขนาดนี้ตะลุ่มตุ่มตำจะเลยรู้สึกว่าเราอยากเด็กบ้างอยากผอมบ้างรู้สึกว่าช่วงนี้แบบกินไอเด็กวิ่งเข้ามาหาเราเยอะเอาไม่ใช่กินเด็กใช่ไหมฮะไม่เราก็เลยรู้สึกดีคันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเราก็เลยลดหุ่นเราแล้วเนี่ยเราก็ยังเจอหมอท่านนึงที่ดีมากนะฮะต้องบอกว่าหมอรักษาผิวหน้าเนี่ยทุกคนเจอหมดแต่หมอรักษาผิวหน้าที่คุณภาพครับจอเนี่ยน้อยคนที่จะเจอต้องบอกแบบนี้ไม่ได้ศัลยกรรมเลยหน้าแท้ๆเลยนะแต่คือเจอหมอไม่ทำอะไรเหรอคะอะไรคะเจอหมอไม่ได้ทำอะไรเจอหมอต้องตรวจค่ะเจอหมอต้องตรวจนะคือนี่คุณหมอที่หนึ่งไปรักษาเนี่ยชื่อว่าหมอทอยต้องบอกก่อนคุณหมอทอยเนี่ยเป็นหมอที่รักษาผิวหน้าได้ดีมากไม่ใช่แค่รักษาผิวหน้าอย่างเดียวเวลาที่เราไปฉีดพวกอะไรนะฟิลเลอร์ใช่ไหมคือบางที่เนี่ยคือผมเคยไปฉีดเฮ้ยมีเหนียงก็คิดจะเก็บเหนียงอย่างเดียวเลยไอ้ข้างบนก็หย่อนอยู่นั่นแหละแล้วก็กลับสภาพเดิมเลยแต่คุณหมอเขาจะมีหลักในการที่จะกดหน้าหรือในการที่จะดูหน้าเราให้มันตรงจุดตรงล็อกว่าตรงไหนควรออกตรงไหนควรใส่ตรงไหนควรเพิ่มอะไรอย่างนี้แล้วคุณหมอก็หล่อด้วยนะอะไรคะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองจากการศัลยกรรมอะไรใช่ครับเพื่อผลงานต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นใช่ครับคราวนี้เนี่ยมันจะมีหนังมีละครมีอะไรเข้ามาอีกในช่วงปลายปียังขอฝากสื่อทุกท่านด้วยนะครับนี่คุณหมอทอยคุณหมอทอยอยู่นี่นะครับคุณหมอทอยเป็นคนเปลี่ยนนะคุณหมอทอยหน้าตายังไงครับคุณหมอก็เปลี่ยนหลายๆอย่างนะครับตั้งแต่สภาพผิวหน้าเลยแล้วก็โครงหน้าค่อยๆปรับกันไปพี่เขาก็สู้เต็มที่มันก็เลยเห็นผลดีพอไปเจอคุณหมอมาร่วมหนึ่งในโปรเจกต์อาจารย์ได้ไหมคะไม่โปรเจกต์ใจอย่างเดียวโอ้ยไม่ใช่แซวเล่นนะคะแซวเล่นนะคะคุณหมอจริงๆส่วนตัวเรามีมุมมองอย่างไรบ้างคะกับการทำศัลยกรรมบวกกับเพลงของคนในวงการอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าผมไม่ใช่หมอศัลยกรรมครับเป็นหมอแบบใช่ครับแบบฉีดพวกฟิลเลอร์เป็นหัตถการเล็กๆที่แบบไม่ถึงกับผ่าตัดประมาณนั้นแต่ว่าการฉีดปรับหลักๆอ่ะเป็นการฉีดปรับรูปหน้าให้รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วสิ่งดีๆมาตามมาเองคือใช้เวลาแค่เดือนเดียวเองนะจริงๆเหนียงแล้วหายไปหมดเลยอันนี้เราไม่ได้มาขายของนะฮะแต่เรามาเสนอสิ่งที่ดีๆมอบให้กันใช่เพราะว่ารูปลักษณ์คุณหมอนะอันนี้สองอย่างรวมตัวกันแล้วกันนะฮะรักหมอด้วยหมอดีนะฮะดูแลดีนะฮะดูแลดีไม่ดึงคุณหมอมาเป็นพระเอกในโปรเจกต์บ้างคะอาจารย์อาจจะมีนะอาจจะมียังไงก็ติดตามกันนะครับซุ้มมาดามเรามีผลงานเยอะตลอดทั้งปีต้องบอกแบบนี้เด็กเราคุณภาพนะฮะนี่ในชินจังนะฮะชินจังเมื่อกี้ที่สัมภาษณ์แล้วจกตูดคืออะไรจกตูดคืออะไรอาจารย์คุณพิมพ์นี่คุณพิมพ์นะฮะคุณพิมพ์ก็มาร่วมบริหารในงานของเราด้วยนะครับแล้วก็มีอันนี้นี่เข้ามาครับชื่อพีครับลูกพีแรงเยอะมากคนนี้นะเล่นเป็นตัวร้ายบทบาทนะฮะน้องบอสนะครับยังไงชีสเค้กไม่แล้วก็นักแสดงใหม่ชิดเค้กน้องชิดเค้กโอเคน้องชิดเค้กค่ะน้องชิดเค้กนะฮะอาจารย์ฝากผลงานน้องๆหน่อยครับโปรเจกต์ของเราที่เกิดขึ้นในครับผมยังไงก็ขอฝากผลงานกับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับซุ้มมาดามนะครับเป็นกำลังใจกับนักแสดงน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่อยู่ในวงการนะฮะยังไงเราก็ต้องการกำลังใจจากทุกคนนะฮะเป็นแรงผลักดันด้วยเช่นกันนะฮะทั้งข้อดีนะฮะหรือเป็นการเสริมนะฮะตอนนี้เราจะมีภาพยนตร์นะฮะในช่วงปลายปีซีรีส์ของเราอยากให้ติดตามทางช่อง3พาร์ทก็คือซีรีส์เรื่องพี่ชายท้ายซอยพี่ชายท้ายซอยนะครับแล้วก็ยังมีเพลงของน้องๆมี MV ของน้องๆด้วยนะครับรวมไปถึงรายการนี่เลยต้องบอกเป็นรายการสายมูด้วยเที่ยวด้วยอันนี้ฝากทุกท่านนะฮะรายการซุปตาพาพิสูจน์นะฮะเราจะพาท่านไปทุกๆที่นะฮะเป็นสายมูเตลูนะสนุกมากนะฮะได้ท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ยังมีละครเล็กๆเพลงเล็กๆของทุกคนยังไงขอฝากทุกท่านด้วยนะครับครับผม